คนต่อไปเนี่ยก็จริงๆแล้วอาจจะไม่พวกเราอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเพราะว่าเขาก็จะทำงานอยู่ในโรงแรมอยู่ฮิลตันมาก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ฮิลตันมาก่อนแล้วตอนนี้ไปอยู่บูเวนพิกบูเวนพิกเนี่ยไอติมอร่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆที่สวิตเนี่ยบูเวนพิกมันเริ่มจากร้านขายไอติมเนาะสามไอติมอร่อยที่โรงแรมไอติมยี่ห้ออะไรขายอยู่บูเวนพิกบูเวนพิกเหมือนกันถ้าขายยี่ห้อเอ่ยวอลไม่มีไม่มีอะไรไม่มีวอลนั่นเซ่ไม่มีเลยเอโต้เอเต้มีไหมไม่มีโอเคก็ผ่านแล้วนะคนต่อไปที่จะมาพูดให้เราฟังเนี่ยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสารโรงแรมมูเมอร์เมอร์ไม่ใช่มูใช่ไหมมูที่ปุ๋ยจู๋วะมูนั่นหมูคนพูดเมอร์เบนพิกรีสอร์ทแอนด์สปาคาร์ลอนบีชคุณน้ำเพชรที่ประสอนครับเจอกันครับเราอาจจะโชคดีนะที่เป็นเวทีแรกๆที่ได้ฟังคุณน้ำเพชรพูดของเราพี่นิดนึงพี่น้องน้ำเพชรเนี่ยเขามีลูกสาวเต้นเก่งมากนะครับถ้าโรงพยาบาลกรุงเทพจะไปเต้นก็ติดต่อได้ไม่ได้ถ่ายแพ็กเกจสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณโก้สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอทำทัมเมอร์จะได้ไม่กินเวลาทุกคนมากมายโอเคสวัสดีค่ะพี่นะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นพี่ชื่อน้ำเพชรนะคะที่ประสอนเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสารโรงแรมชื่อเมอร์เบนพิกรีสอร์ทแอนด์สปาคาร์ลอนบีชของเรามีมา7โรงแรมทั่วเมืองไทยแต่ว่าชื่ออาจจะไม่คุ้นเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ใหม่ในเอเชียแต่ไม่ใหม่ในยุโรปแล้วก็มิดเดิลอีสต์นะคะเป็นแบรนด์อย่างที่เมื่อกี้พี่โก้พูดคือมาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะต้นกำเนิดก็ similar to ขอโทษนะคะคล้ายๆกับที่พี่โก้พูดเมื่อกี้แต่ต้นกำเนิดของเรามาจากร้านอาหารมาจาก consumer product ก่อนเรื่องร้านอาหารนะคะจนตอนหลังผันตัวมาทำกาแฟทำไวน์แล้วก็ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ consumer product หลายตัวทีเดียวแต่ในเมืองไทยทุกคนจะคุ้นเคยเรื่องของไอศกรีมใช่ไหมคะในห้องนี้ใครเคยกินไอศกรีมมอนพิกบ้างคะมันเสียดายเนาะคนที่เหลือที่ไม่เคยกินนี่จะชวนไปกินเล่นนะคะก็อร่อยเนาะใช่ไหมคะค่อนข้างจะราคาสูงนิดนึงแต่ตอนหลังเนี้ยเขาได้เนสเล่เข้ามาผลิตเป็นสายงานผลิตสมัยก่อน2ปีที่แล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องนำเข้าเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของสูตรไม่ยอมค่ะก็คือบริษัทเรานั่นเองตอนนี้คือว่าเนสเล่รับสัมปทานไปแล้ว distribution line หรือจะเห็นตามเซ็นทรัลตามพวกห้างสรรพสินค้าต่างๆนั้นหรือร้านค้านะเป็น retailer shop เนี่ยคือทางเนสเล่เป็นคนทำทั้งหมดตอนนี้นะคะตอนนี้เรามาเข้าเรื่องของเราเลยละกันวันนี้ได้รับการบ้านมาว่าให้มาคุยกันสั้นๆ15นาทีเรื่องการสร้างยอดนักขายในตัวคุณแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นไปได้อยากจะเปลี่ยนหัวข้อนิดนึงจริงๆนักขายเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสร้างในที่นี้ใครเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นนักขายบ้างยกมือขึ้นสิคะไม่เชื่อกันเลยโอ้คนนั้นเกาหลังอ่ะเกือบยกแต่จริงๆเราเป็นนักขายนะคะเราเป็นนักขายตั้งแต่เราจำความได้เลยถามว่าเป็นยังไงหรอเวลาการขายไม่จำเป็นต้องขาย productถูกไหมหรือเซอร์วิสอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องขายของตอนสัก 3-4 ขวบเนี่ยอยากได้ของเล่นขายไอเดียหรือขายความต้องการให้พ่อแม่ตัวเองโดยการใช้วิธีร้องไห้ดิ้นพลาดที่พื้นอันนี้คือพยายามขายอยู่จะเอาพ่อแม่ทำไงควักตังค์ซื้อฉะนั้นการที่เป็นนักขายได้จริงๆทุกคนมีอยู่แล้วจริงๆอยากจะพูดว่าปลุกสัญชาตญาณความเป็นนักขายดีกว่าถูกไหมคะเวลาเราจะต้องการอะไรเนี่ยเราเป็นจำเป็นต้องขายไม่ได้หมายถึงว่าขายของเพื่อไปซื้อเนาะขายไอเดียเวลาเราคุยกับเพื่อนว่าต้องการเลือกร้านอาหารนี้อันนี้ก็ขายอยู่เหมือนกันสาเหตุของการขายคือเราจะต้องมาดูกันตรงนี้นะคะว่าเราจะทำไงได้บ้างฉะนั้นตอนนี้มีเวลา15นาทีตอนนี้ก็ไปสักช่วงนึงแล้วจะขอสรุปสั้นๆมีทั้งหมด3ขั้นตอนในการเป็นนักขายที่ดีนะคะโอเคขั้นตอนแรกคุณรู้จักสินค้าของคุณแค่ไหนสิ่งที่คุณจะขายมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้คืออะไรคะปากกาโอเคอันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่เชื่อหรือไม่ว่าบางคนไม่รู้ตัวเองขายอะไรเชื่อไหมว่ามีคนแบบนี้ด้วย
ไม่ได้หมายถึง consumer product ปากกานะอย่างเช่นที่ยกอย่างให้ฟังอย่างเช่นใครรู้จักธุรกิจ time sharing บ้างไหมคะที่เป็นการขาย vacation เป็นอาทิตย์อาทิตย์จริงๆไม่ได้ซื้อ property แต่จริงๆเป็นการแบ่งเช่า vacation อย่างภูเก็ตเนี่ยที่ดังๆตอนนี้ที่ทำอยู่มานานมากแล้วคือ Laguna Vacation Club หรือเปล่าเนาะชื่อเขายังเป็นอย่างหรือเปล่าหรือ Marriott Vacation Club ในจำนวนหนึ่งห้องเนี่ยเขาจะแบ่งขายเป็นอาทิตย์อย่างเช่นพี่ไม่มีตังค์ซื้อโรงแรมที่แมไม่มีห้องไม่มีตังค์ซื้อซีวิวเป็นของตัวเองที่ Marriott พี่ใช้วิธีไงพี่ซื้อ1อาทิตย์ใน52สัปดาห์1อาทิตย์พี่จะต้องได้ Vacation ที่ Marriott ที่ภูเก็ตหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่พี่ซื้อนี่เขาเรียกว่า Time Sharing หรือการแชร์เวลากันแต่ว่าถามว่าเป็นเจ้าของ property ไหมไม่ใช่คุณมีเวลาแค่1อาทิตย์ในการที่จะพักผ่อนที่โรงแรมนั้นแล้วถ้าฉันต้องการพักผ่อนทำยังไงถ้าฉันซื้อฉันจะต้องจองล่วงหน้าตัวนี้แหละค่ะมันไม่ใช่ซื้อ property ไม่ได้ซื้อห้องที่เรากำลังนั่งนอนอยู่ไอ้ตัว time sharing เนี่ยคนเข้าใจว่าขายห้องที่พาไปดูเนาะแต่ไม่ใช่นะคะ time sharing ตัวนั้นเป็นการขาย imagination หรือขายความจินตนาการเซลไม่ใช่จำเป็นว่าเข้าไปในห้องแล้วต้องบอกว่าเฮ้ยห้องนี้มีเตียงขนาด king size mattress เป็นยางพารา 100% ยี่ห้อ lady america อยู่อย่างนี้ไม่ใช่นะคะ product เขารู้จักดีสิ่งที่เขากำลังพูดเรื่องโต๊ะเก้าอี้น้ำท้อนเนี่ยแต่จริงๆคุณจะต้องรู้ว่าคุณต้องขาย imagination คุณต้องขายว่าจริงๆแล้ว product เนี่ยของเราเนี่ยเป็น sea view นะคะทั้งหมดไม่ทราบว่าคุณพี่มีลูกกี่คนคะถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะถ้ามีลูกทั้งหมด2คนเนี่ยห้องนี้อาจจะไม่เหมาะสมมันจะเป็นห้องนู้นคิดดูสิคะว่ามาวีเคชั่นแล้วสามารถที่จะเอนจอยซีวิวแล้วก็จะมีคิดขับข้างล่างนี่แหละค่ะบางคนไม่รู้ตัวเองขายอะไรบางคนจะมุ่งขายฮาร์ดเซลล์อย่างเดียวคือโปรดักต์ที่เรามองเห็นแต่เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อเรื่องของการขายอิมเมจิเนชั่นนะคะแล้วก็มีแซมเปิลของแบบbusiness ที่ successful มากแล้วทุกๆคนส่วนใหญ่มีอ่ะค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่ออย่างที่สองนอกจากที่เราต้องรู้แล้วสินค้าของคุณคืออะไรเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าอะไรคือจุดเด่นจุดด้อย strength and weakness for example นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเราคิดถึงตัวเองอะให้คิดภายใน5วินาทีเลยจุดเด่นคุณคืออะไรจุดด้อยคุณคืออะไรใช่ไหมคะขอตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะคะจุดเด่นคุณคืออะไรคะแชร์กับเพื่อนๆหน่อยจุดเด่นคืออะไรคะมีความเป็นกันเองครับแล้วรู้ไหมจุดด้อยคืออะไรอย่าบอกว่าหล่อมาก จุดด้อยอาจจะเป็นเรื่องของการขอบเขตความเป็นส่วนตัวครับการกำหนดขอบเขตความเป็นส่วนตัวของตัวเองคือบางครั้งก็อาจจะรู้สึกว่าอันนี้นี่คือจุดด้อยของเราใช่ค่ะมันดีแค่ไหนที่เราจะรู้เรื่องจุดเด่นจุดด้อยของเราขอบคุณมากนะคะที่ช่วยแชร์คือในตัวของเราเองเราต้องรู้จุดเด่นจุดด้อยจุดเด่นของจุดด้อยเนี่ยในตัวเราจะรู้ทันทีเพราะเรารู้จักตัวเองดีแต่จุดเด่นจุดด้อยของเราไม่ใช่ว่าเราคิดไปคนเดียวได้นะจริงๆต้องวิเคราะห์จากคนรอบข้างด้วยเหมือนโปรดักต์ของเราเราจะต้องรู้ว่าจุดเด่นของปากกาเมื่อกี้คืออะไรจุดด้อยคืออะไรคราวนี้มันจะ confuse กับมันจะงงกับไอ้ unique selling point บรรทัดต่อมานิดนึง unique selling point บางคนยกมือเคยถามมีคนถามว่า unique selling point มันก็คือจุดแข็งไงก็คือจุดเด่นนั่นแหละ strength แต่ไม่ใช่นะคะพี่ขอแยกอย่างเช่นปากกาเนี่ยจุดเด่นจุดด้อยสมมุติเราบอกจุดเด่นปากกาของเราเนี่ยเป็นปากกาที่ทำจากพลาสติกอย่างดีนำเข้าจากญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยจุดด้อยคือคอสสูงมากราคาสูงมากนี่คือจุดด้อยของเราแต่ยูนิคเซลลิ่งพอยต์คือจำไว้เลยนะคะอันนี้เวลาจะขายของเราต้องรู้ว่ายูนิคเซลลิ่งพอยต์เราคืออะไรยูนิคเซลลิ่งพอยต์หรือจุดเอกลักษณ์ส่วนตัวของเราคือปากกาเนี้ยดีไซน์โดยอเล็กซานเดอร์แมคควีนดีไซเนอร์ที่ล่วงลับไปแล้วไม่มีใครทำได้เพราะตายไปแล้วนี่เป็นปากกาแท่งเดียวดีไซน์เดียวที่อเล็กซานเดอร์แมคควีนคนดีไซน์นี่เรียกว่ายูนิคเซลลิ่งพอยต์จุดแข็งพลาสติกทำมาเป็นพลาสติกพิเศษจากญี่ปุ่นตัวนี้คนอื่นก็ทำได้ถ้าซูมปากกาอีกด้านนึงก็ทำได้นี่เรียกว่าจุดแข็งจุดแข็งร่วมกันนะคะแต่ยูนิคเซลลิ่งพอยต์คือเป็นจุดเดียวที่คุณมีอยู่คนเดียวอย่างโรงแรมที่เราคุยกันก็คือเป็นโรงแรมที่มีหาดส่วนตัวคนเดียวในป่าตองอะไรแบบนี้ค่ะแต่จริงๆหาดส่วนตัวมันไม่ exist อยู่แล้วถูกปะ
ตามรัฐบาลไทยเนี่ยเวลาเขาไปขายเขาก็จะพูดอย่างนี้เป็นโรงแรมเดียวที่สามารถจัดประชุมใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตฮิลตันอันนี้จริงเขาใหญ่ที่สุดนี่คือยูนิคเซลลิ่งพอยต์แต่ถามว่าเป็นโรงแรมที่มีห้องประชุมทั้งหมด11ห้องและทันสมัยมากอันนั้นคืออาจจะเป็นจุดแข็งเนาะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปขายเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราคืออะไรเราต้องการขายอะไรไม่ใช่ว่าขายปากกาอย่างเดียวคือปากกาไม่ใช่นะเราต้องดูก่อนว่าเราต้องการขายอะไรแล้วจุดแข็งคือ strength and weakness จุดเด่นจุดด้อยเราคืออะไรที่สำคัญที่สุดในการเป็นนักการขายสำหรับพี่นะคะหนึ่งที่เราต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับ product อ่ะก็คือ unique selling point อะไร unique selling point ของเราอ่ะทำอะไรทำให้เราแตกต่างทำไมเขาต้องซื้อปากกาเราอ่ะไม่ไปซื้อปากกาด้ามยี่ห้อ Big ที่ห้างหรือที่อะไรพวกนี้ง่ายๆทำไมจะไม่ต้องเป็นปากกายี่ห้อนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะและสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญมากอะไรคือตำแหน่งของสินค้าในตลาดตำแหน่งหมายถึงว่าตำแหน่งที่เรากำหนดเองเปล่าๆนะเราต้องดูนะว่าเราต้องการให้ลูกค้าคือเป็นสิ่งที่เราต้องการและเราต้องวาง positioning ให้ลูกค้าคิดข้อนี้โคตรง่ายเลยพี่จะแนะนำให้คิดถึงโทรศัพท์ Apple นั่นเอง iPhone เขาวาง positioning ไว้ดีมากจนเขาไม่ต้องงอใครเลยอ่ะเขาเป็นการขาย imagination ถามว่า iPhone กับ Oppo อะไรพวกเนี้ยเทคโนโลยีอะไรมันก็จะคล้ายๆกันถูกป่ะแต่ความสำคัญที่คนต้องนั่งเครื่องบินไปรอที่โซลต่างๆเพื่อเป็นเจ้าของเข้าแถวทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพราะว่าเขาขาย positioning การมี iPhone โอ้โหเข้าไปในหมู่เพื่อนสังสรรค์เจอเพื่อนสมัยมัธยมเปิดมาโอ้ฉันใช้ iPhone 3เพื่อนจะโหฮากันใช่ไหมถ้าเปิดมา iPhone 6ยิ่ง6 plus นี่โหยิ่งอยากเอามาถ่ายรูปกับเพื่อนๆจริงๆเลยอะไรแบบนี้ก็คือ positioning อันนี้สำคัญมากอย่างที่ iPhone เนี่ยเขาสามารถวาง positioning ให้เราเขาเรียกอะไรให้ลูกค้าเข้าใจว่าสิ่งที่เขามีคือตัวแสดงฐานะทางสังคมสินค้านี้ไม่ใช่โทรศัพท์ธรรมดาไม่ใช่โทรศัพท์ทัชสกรีนธรรมดาทั้งนู้นนี้แต่เป็นสิ่งที่แสดงให้รู้ว่าฉันเจ๋งฉันแน่เท่ถ้าใครไม่มี iPhone นั่นคือไม่ทันสมัยนี่คือสิ่งที่เขาวางจริงไหมคะทุกคนบางทีอยากจะใช้ยี่ห้อโทรศัพท์ใกล้ๆกันอ่ะถูกกว่ากันเป็นหมื่นอ่ะแต่ต้องซื้อ iPhone เพราะอะไรอ่ะนู่นนี่พี่ก็ซื้อ iPhone เหมือนกันก็คือโดนเขาหลอกการเป็น positioning ฉะนั้น positioning ตัวนี้ที่เราต้องรู้คือสิ่งที่ลูกค้าคิดกับเราแล้วเราหวังว่าลูกค้าจะคิดอย่างนั้นกับเราแต่กว่าจะไปถึง positioning ที่เราต้องการได้เนี่ยไม่ใช่ว่าฉันอยากเป็นแฟนเธอแต่เธอไม่อยากเป็นแฟนฉันอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ฉันอยากให้ปากกาฉันเป็นปากกาที่หรูที่สุดในใจเธอแต่เธอไม่ได้คิดอย่างนั้นฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการ positioning ไม่ใช่เราทำได้คนเดียวนะที่เป็นเซลส์เราจะต้องให้ทางการตลาด marketing เมื่อกี้ทางรองเทพก็ได้คุยไปแล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมให้มาช่วยการทำ positioning ยากมากและต้องใช้เวลามากในการเขาเรียกว่าอะไร achieve หรือได้รับผลตอบแทนตามที่เราต้องการน้อยบริษัทมากที่จะสามารถทำได้สำเร็จเพราะมันต้องใช้ความพยายามเยอะแล้วก็เขาเรียกว่าความต่อเนื่องการวางแผนระยะยาวแต่อย่างน้อยเราต้องรู้นะคะอย่างน้อยใน4ข้อนี้เราต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโปรดักต์ที่เรากำลังจะขายเนาะโอเค next เรารู้จักโปรดักต์ไปแล้วต่อไปเราต้องรู้จักว่าลูกค้าของคุณคือใครตอนนี้เรารู้แล้วเราได้ปากกามาด้ามนึง Alexander McQueen เป็นคนดีไซน์ทำจากพลาสติกอย่างดีราคาเท่าไหร่ลูกค้ามองปากกาเราเป็นยังไงเราอยากให้ลูกค้ามองยังไงเราเตรียมใจไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปขั้นต่อไปเราต้องการเจอลูกค้าลูกค้าของคุณเป็นใครคนนี้ขอกลับมายกแซมเปิ้ลง่ายๆเลยเนาะอย่างมีเซลส์คนหนึ่งเขาไปนัดเจอสมมุติการนัดเจอคุณสมชายอะไรก็แล้วแต่เนาะที่ในเมืองบริษัทชื่อ ABC เขารู้แค่นั้นอะที่เหลือไม่เตรียมตัวเลยไม่เคยเตรียมตัวเลยว่าคุณสมชายบริษัททำอะไรตลาดเป็นประเทศอะไรเป็นตลาดมีตติ้งหรือเปล่าหรือเป็นตลาดแบบพวกทัวร์จีนซีรีส์หรือเปล่าไปอย่างนั้นอ่ะพอถึงเวลาเตรียมอุปกรณ์ไปจับฉายมากเลยเตรียมทุกอย่างในแล็ปท็อปไปเพื่อพรีเซนต์แต่ถึงเวลาคุณสมชายบอกว่าพูดอะไรมาต้องเยอะเนี่ยทำกรุ๊ปทัวร์จีนไม่เอาอ่ะไม่เอาไอ้ตัววิลล่าตัวอะไรเนี่ยเอาแบบถูกๆอ่ะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการรู้จักลูกค้าคุณน่ะคุณมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่าคิดว่าการทำ appointment คือการได้หนีจากออฟฟิศออกไปข้างนอกการทำ appointment เป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะ
เราต้องเตรียมตัวค่ะไม่ใช่วันนี้ต้องไปเจอคนนี้พอดีเดี๋ยวบ่ายโมงกินข้าวชิลๆซื้อกาแฟก่อนแล้วค่อยไปหาคนนี้ไม่ใช่นะเราต้องรู้ว่าเขาคือใครมากไปกว่านั้นอีกเขาขายอะไรความต้องการของลูกค้าคืออะไรอย่างเมื่อกี้คุณสมชายทำทัวร์จีนก็ต้องทัวร์จีนแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นในเซลล์ที่เขาเก่าหน่อยเนี่ยเขาจะต้องรู้หมดเลยว่าคุณสมชายเนี่ยส่งใครอยู่เขาสื่อได้เลยเขาส่งโรงแรมนี้เขาไปส่งโรงแรมนี้เขาเป็นเพื่อนซีกับโรงแรมกระตากรุ๊ปส่งบียอนขึ้นมาแบบนี้เขาไม่เคยส่งโรงแรมฝรั่งเลยฮิลตันแมรี่ดอทเลยไม่เลี่ยนอย่าไปเอาเวิร์นที่มีทางได้คือเราต้องรู้ความต้องการเราคืออะไรเขาคือใครต้องเตรียมตัวนะการทำเซลล์คอลพวกการเจอลูกค้าเนี่ยไม่ใช่อยู่ก็ทำได้นะคะไม่ใช่หยิบนามบัตรอันหนึ่งคุณไปทำได้ไม่ใช่ต้องเตรียมให้เรียบร้อยว่าเขาคือใครต้องศึกษาตัวเขาแล้วความต้องการบางทีนะทำเซลล์คอลนอกจากว่ารู้จักตัวเขาแล้วบางทีต้องถามคนรู้จักด้วยอ่ะคนบางคนไม่ชอบคนพูดไทยทำอังกฤษทำเป็นไหมมีนะเขาจะมองเราไม่ดีฉะนั้นเหมือนขอโทษที่พี่ก็เป็นแบบบางทีมันก็หลุดอ่ะมันขอโทษที่มันทำงานกับฝรั่งไปเยอะไงเถียงฝรั่งเยอะมันก็เลยจะต้องพูดภาษาอังกฤษเร็วๆไม่งั้นเดี๋ยวแพ้บางทีก็จะเป็นอย่างไรก็ต้องรู้ออฟน้องเขาบอกพี่อย่านะเจ๊แกไม่ชอบคนพูดไทยคำอังกฤษทำพี่ต้องระวังสุดๆเลยอ่ะอะไรแบบนี้เราต้องรู้ไปถึงตรงนั้นเลยโอเคต่อไปข้อคนเรื่องของลูกค้าทำอย่างไรให้สินค้าเราช่วยเขาได้นำเสนอประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอีกทีนะคะถ้าเรารู้จักเขาหมดแล้วเราจะรู้ว่าจากว่าความต้องการเขาคืออะไรถูกไหมถ้าเราไปพูดในสิ่งที่เขาไม่ต้องการ sorry นะถ้าเราไปพูดในสิ่งที่เขาไม่ต้องการเขาอยากฟังไหมไม่อยากฟังถ้าวันนี้คุณต้องมาเรียนเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์เซลส์อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไปพูดถึงเรื่องการแบบเป็นไกด์ทัวร์ที่ดีเงี้ยมันใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ฉะนั้นเราต้องรู้ว่าอะไรที่เบนิฟิตคนที่ฟังอยู่อะไรที่เราทำให้คนที่ฟังเขาสนใจฉะนั้นตัวเนี้ยตรงลูกค้านอกจากรู้ว่าเขาคือใครเขาต้องการอะไรคุณต้องรู้ด้วยต้องมองทะลุไปอีกหนึ่งก้าวว่าเขาต้องการอะไรจากคุณอ๋อเขาต้องการเราแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องทำโบนัสไนท์ให้เขาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากระตากรุ๊ปที่ส่งอยู่อ่ะเขาทำโบนัสไนท์อยู่เอ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงแรมนึงแล้วคุณอยากไปได้ลูกค้าเขาคุณจะให้เท่ากันได้ไหมไม่ได้คุณต้องมีอะไรที่มากกว่ามากกว่าเขาในเรื่องของราคาดีกว่าเบเนฟิตดีกว่าเทอร์มออฟเพย์เมนต์ดีกว่าคุณต้องรู้หมดอะเรื่องแบบนี้เพราะว่าการเจรจาธุรกิจหรือการขายของอะนอกจากรู้เมื่อกี้นอกจากรู้จักโปรดักต์แล้วเราต้องรู้จักว่าคนที่เราไปคุยด้วยคือใครต้องการอะไรนะคะฉะนั้นเรารู้จัก2 อย่างแล้วโปรดักต์คัสเตอร์เรื่องสุดท้ายการนำเสนอสินค้าเอาแหละขั้นตอนไปถึงออฟฟิศคุณสมชายแหละทำยังไงอะเวลาจะทำ appointment จะต้องบอกจุดประสงค์ล่วงหน้าไม่ใช่อยู่ก็บอกว่าโหจะเข้าไปเยี่ยมไม่ใช่นะคะจะต้องบอกว่าดิฉันตำแหน่งอะไรชื่ออะไรต้องการเข้าไปใช้เวลาพบคุณเท่าไหร่นัดกับเลขาเขาเนี้ยคุยเรื่องอะไรเขาจะถามเรื่องมาทำไมอ่ะเราก็ต้องบอกว่าคุยเรื่องนี้ฉะนั้นต้องบอกถึงว่าจุดประสงค์ในการติดต่อและประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างชัดเจนกระชับน่าเชื่อถือและดึงดูดความสนใจเยี่ยมเฉยไม่เอากำลังจะบอกคุณสมชายค่ะเรื่องทัวร์ซีรีส์ของปักกิ่งนั่นน่ะพอดีมีข้อเขาเรียกอะไรอ่ะมามีสิ่งที่จะนำเสนอคิดว่าคุณสมชายน่าจะสนใจโอนเลขาให้ผ่านเลยแต่มาเยี่ยมไม่เฉยคุณสมชายจะออกไปโรงพยาบาลเทพหรือจะออกไปกินกาแฟที่สตาร์บัคเพราะเขาบอกมาเยี่ยมไม่เฉยอ่ะฉะนั้นการเมคอัพพอยเมนต์คุณจำเป็นที่จะต้องให้มันกระชับแล้วก็จะมีอะไรที่เป็นแค่ทีเซอร์หรอท่อนบุ๊กให้เลขาเขาหรือคุณสมชายนิดนึงเขาจะได้อยู่รอต่อไปนำเสนอโดยโฟกัสการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าไม่ใช่เน้นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของคุณคุณมีวิลล่าสวยมากเลยไฮโซทุกอย่างชวาร็อฟสกี้ข้างในบาร์ทับอย่างใหญ่ทำจากหินแกรนิตอย่างดีโมร็อกโกทุกอย่างไปบอกคุณสมชายสนใจไหมไม่สนใจเมื่อกี้คุณสมชายเขาขายอะไรนะทัวร์จีนฉะนั้นไม่ต้องเน้นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีสูงสุดของคุณแต่มันเป็นสิ่งที่คุณสมชายเขาไม่สนใจฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเน้นคือเน้นการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างคุณสมชายเนี่ยรู้เลยว่าสมมตินะรีสอร์ทที่เขาส่งอยู่อ่ะเขาโดนเรียกอะไรนะโดนแคนเซิลหลายครั้งบุ๊กไปแล้วโดนเทิร์นเวย์ถูกย้ายโรงแรมหลายทีเอาเรารู้แล้วมาของเราการันตีให้เลยแต่คุณต้องบุ๊กภายใน7วันล่วงหน้าบุ๊กเราการันตีทุกห้องถ้าไม่มีห้องตามที่คุณบุ๊กดิฉันอัปเกรดอย่างเงี้ยเรารู้เลยปัญหาเขาคืออะไรฉะนั้นจงพูดในสิ่งที่เขาต้องการจะรู้แต่ไม่ใช่พูดอวดว่า
คุณมีอะไรใหม่ล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแต่ท่านอยากจะอวดจริงๆช่วยอวดตอนท้ายตอนที่ทุกอย่างกำลังราบรื่นนะค่อยบอกเขาโอ้เฮียรู้ไหมเนี่ยมีนะวิลล่าใหม่ล่าสุดของเราเหมือนเคมีแขกอะไรแบบนี้อ่ะโอเคได้ข้อต่อไปรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเป็นทั้งเพื่อนลูกน้องแล้วก็พนักงานเป็นทั้งเพื่อนอ่ะลองอิมเมจินหลับตานะการคุยกับลูกค้าเป็นเพื่อนถูกต้องอยู่แล้วถูกไหมทุกคนก็อยากเป็นเพื่อนลูกค้าเป็นลูกน้องลูกค้าใครรู้ไหมคะว่าทำไมเราต้องเป็นลูกน้องของลูกค้าใครรู้บ้างไม่มีใครรู้เลยโอเคการที่เราจะเป็นลูกน้องลูกค้าคือเราต้องรับใช้ทำให้ลูกค้าเขาเรียกอะไรนะ problem solution การหายไปของปัญหาคือการเป็นลูกน้องลูกค้าคือต้องรับใช้ลูกค้าให้ลูกค้ารู้ว่าเออเรียกมันนี่แหละเดี๋ยวสอบสำเร็จทุกอย่างจะราบรื่นเรียกมันมาใช้และสุดท้ายต้องเป็นพนักงานขายโอ้เป็นเพื่อนเป็นทั้งลูกน้องรับใช้อย่างดีสุดท้ายเฮียแกไม่เซ็นสัญญาใช่ไหมอ่ะไม่ใช่เพราะสุดท้ายเราต้องขายให้ได้นะคะข้อต่อมาแสดงออกอย่างเหมาะสมด้วยบุคลิกที่ดูเป็นมิตรอบอุ่นสุภาพอ่อนน้อมเข้าอกเข้าใจลูกค้าอันนี้ก็เหมือนเพื่อนนั่นแหละมีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่สำคัญขึ้นคือเมื่อลูกค้าชอบคุณเขาจะเชื่อคุณและมั่นใจในใช้สินค้าของคุณนี่พี่มีทิปให้อย่างหนึ่งไม่ใช่ลูกค้าเวลาชอบเราเชื่อเราแล้วเขาจะใช้สินค้าของเราอย่างเดียวอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมไม่ว่าคุณจะย้ายบริษัทไปกี่ครั้งไม่ว่าคุณจะย้ายโรงแรมไปกี่ทีลูกค้าก็ยังอยากจะคุยคุณเสมอเพราะรู้ว่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้คำมั่นสัญญา deliver promising ทุกอย่างที่เคยคุยกันคนนี้เขาจะนำส่งให้ได้ถูกต้องคนนี้เขาจะช่วยเราคนนี้เป็นคนพูดจริงในวงการของภูเก็ตเนี่ยโรงแรมเนี่ยย้ายกันบ่อยมากแต่สิ่งที่จะการันตีคือคาแรคเตอร์ของเราเองความซื่อสัตย์ของเราเนี่ยค่ะจะสำคัญมากนอกจากโรงแรมแล้วสินค้าที่คุณทำงานอยู่ร้านอาหารอาจจะเป็นโรงพยาบาลหรือจะเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือจะเป็นโปรดักต์คอนซูเมอร์อย่างอื่นอ่ะตรงนี้สำคัญมากนะคะขายไม่ใช่ขายเคสเดียวจบขายมันเป็นเรื่องของรีเลชั่นชิพที่จะพูดต่อมาในเรื่องระยะยาวฉะนั้นคุณต้องมั่นใจนะว่าคุณเป็นทั้งเพื่อนลูกน้องและพนักงานขายและให้เขาจดจำเราได้โอเคเมื่อกี้เราทวนกันนิดนึงจะจบสไลด์แล้วนะคะก็คือการเป็นพนักงานขายหรือเป็นคนขายที่ดีเนี่ยคุณต้องรู้จักสินค้าของคุณรู้จักไม่ใช่เฉพาะปากกานะจำได้ไหมต้องรู้จักในเชิงลึกจุดอ่อนจุดแข็ง unique selling point ง่ายๆเลยเวลาจะเริ่มต้นขายขนมชั้นแบบเนี้ยทำตามสเต็ปนี้เลยทำ product analysis มาว่าขนมชั้นคุณจุดอ่อนจุดแข็งคืออะไรใครเป็นคู่ต่อสู้ของคุณอันนี้ใครคู่ต่อสู้นี่มันยาวไปเลยไม่ได้ใส่ในนี้เนาะคุณจะต้องทำทุกอย่างเป็น analysis แบบนี้ไม่ว่าขนมชั้นโรงแรม5ดาวหรือขายเรือยอชทำเหมือนกันหมดในขั้นตอนคร่าวๆที่พูดมาเนี่ยนะคะรู้จักสินค้าบวกกับรู้จักลูกค้าแล้วก็อย่าลืมวิธีนำเสนอลูกค้านะคะนำเสนอสินค้าสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะเพราะมีเวลาน้อยต่อไปสุดท้ายนี่เป็นทิปที่พี่ใส่เข้ามาเองสไลด์เนี่ยอยากจะเตือนคนที่อยากเป็นนักการขายที่ดีนะคะอย่างแรกที่อยากจะบอกคือ price war หรือการลดราคาเพื่อแข่งขันกันเนี่ยมันไม่ใช่ผลดีเลยเหมือนเราขายไม่ได้เองอ่ะเราก็ลดขายทุเรียนเนาะอ่ะสมมติขายกิโลละ100เห็นข้างๆมา100เหมือนกันเราขายไปเลย50บาทเอา80บาทก็ได้สิ่งที่ตามมาวันรุ่งขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นใช่เขาก็จะขายเหมือนกันคนนั้นขาย75บาทวันต่อมา65คนที่ยิ้มแฉ่งคือผู้บริโภคแต่คนที่แพ้คือเราพร้อมๆกับเพื่อนในถนนนั้นที่ขายทุเรียน Price War ทำไมห้ามเพราะว่าเวลาทำ Price War ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือปากกาเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมว่าเรื่องนี้อเล็กซานเดอร์แมคควีนนู่นนี่นั่นๆโคตรดีเลยขายอยู่แท่งละ300เว้ยแต่ปากกาข้างนอกมันขายอยู่10บาทเลยอยู่นี้นี่300เพราะมันเป็นทุกอย่างดีไซน์ดีถามว่ากลัวขายไม่ได้พี่ลดเลยเหลือแท่งละ15บาทสิ่งที่ตามมาคือคุณขายได้ระยะหนึ่งขายเป็นเทน้ำเทท่าเลยหลังจากนั้นคุณบอกว่าหมดโปรโมชั่นจาก15บาทคุณจะขาย300หรือ290บาทเอาใกล้เคียงของเดิมก็ได้คุณทำได้ไหมอ่ะไม่มีใครซื้อหรอกคนนี้เขาจะบอกว่าเฮ้ยบ้าวันนี้คุณซื้อ15บาทเองคือ positioning ที่พี่พูดตอนแรกอาจจะเสียทันทีสังเกตไหมล่ะว่าโอเคตอนนี้ตัว iPhone อ่ะเขาไม่ได้ลดราคานะแต่ใครเป็นคนลดอ่ะตอนนี้ใครเป็นคนสู้กัน provider หรือเปล่าเป็น ASB Tag True หรือเปล่า
ที่เป็นคนสู้เรื่องราคาแต่สังเกตสเต็ปการปล่อยสินค้าของ Apple มันจะเหมือนกันใช่ไหมตอนนี้เริ่มสังเกตแพทเทิร์นมาร์เก็ตติ้งเขาพี่ก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่ามีการแลกแต่ละรุ่นถูกปะใครให้ราคาเครื่องไปแลก 5,000 หมื่นนึงนั้นเป็นเรื่องของ provider แต่พี่มั่นใจเลยว่า supplier คือ Apple หรืออะไรเนี่ยพี่คิดว่าเขาคง provide strategies ไปอย่างนี้ให้เก็บคืนหรือให้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันอยู่ที่ตัว provider ฉะนั้นสินค้าที่ image ดีๆส่วนใหญ่จะไม่ยอมลดราคานะคะเพราะการลดราคาอย่างบาทหรือ5บาทเนี่ยเป็นการนำสินค้ากลับสู่ positioning ที่ต่ำลงที่เมื่อกี้พูดจำได้ไหมแล้วนอกจากสินค้าโพชินจะต่ำลงแล้วการขึ้นมาจะยากเหมือนโรงแรมเหมือนกันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเราขายแล้วสมมติเราเคยขายอยู่คืนละ6,000อย่างเงี้ยปีนี้มันยากเพราะทัวร์รัสเซียไม่มาค่าเงินออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นหลายๆอย่างยุโรปมีปัญหา global economics มีปัญหาเราลดเลยสมมตินะขาย6,000ลดไปเลย4,500บวก breakfastปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยปีหน้ารับรองใครเขาจะมาซื้อคุณมันเหมือนเดิมทุกอย่างปีแล้วมันขาย 4,500 ใช่ป่ะทุกคนจะพูดอย่างนี้นี่คือเรื่องของความเป็นจริงฉันการลดราคาเป็นสิ่งที่ no way เป็น strategy สุดท้ายที่เราควรจะทำนะคะในการลดราคานั่นเป็นสิ้นคิดเคยมีเจ้านายที่คนหนึ่งอ่ะเป็นดัชเขาพูดพี่ว่าโอ้ถ้าขายห้องราคาถูกแบบ 3,000 กว่าบาทเนี่ยนะฉันไม่ต้องจ้างเซลล์ที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆไม่ต้องจ้างเซลล์แมเนเจอร์ที่มีประสบการณ์7-8ปีจากโรงแรม5ดาวให้เลขาฉันนี่อายุ27ออกไปขายเลยยื่นคอนแทคไปไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษทุกคนเซ็นหมดเนาะเพราะโรงแรมเขาบอกว่าถ้าขายถูกใครก็ขายได้ให้เด็กไปขายยังขายได้เลยเพราะใครก็อยากได้ฉะนั้นprice war เป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงที่สุดเพราะมันจะทำให้เรากลับมา position เดิมยากที่สุดนะคะแล้วก็ยิ่งคุณรู้จักลูกค้าดีก็เพิ่มโอกาสปิดการขายได้มากเท่านั้นตามที่บอกรู้จักเคียร์สมชายเป็นอย่างดีรู้จักเจ๊รู้จักซอเป็นอย่างดีเปิดเข้าไปทุกคนแฮปปี้เพราะอะไรเพราะเด็กคนนี้เขาช่วยเราตอนที่เรายากลำบากตอนที่ทุกโรงแรมปฏิเสธในช่วงไฮซีซันเด็กคนนี้มันช่วยนะแต่ถามช่วยไม่ได้ช่วยลดราคานะช่วยหาห้องให้แต่คุณสมชายก็จะรู้อยู่แล้วว่านี่มันดีที่สุดในซิทูเอชั่นนี้แล้วน้องคนนี้เป็นคนเดียวที่กลับมาตอนไฮซีซันแต่คนอื่นไม่มีกลับมาเพราะไฮซีซันเอาอะไรอ่ะเอายุโรปปะไม่เอาคนจีนฉะนั้นเราจะต้องรู้จักลูกค้าให้ดีมากๆแล้วต้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรนะเป็นลูกน้องและอย่าลืมสุดท้ายต้องเป็นพนักงานขายวินวินซิทูเอชั่นโอ้โหดีใจมากเลยหลอกลูกค้าได้โอ้ยหลอกคุณมิสเตอร์แฟรงค์เซ็นสัญญาได้ธรรมดาโรงแรมขายอยู่ 5,000 หลอกได้ห้องละ10,000อ่ะดีใจมั้ยดีใจได้ครั้งเดียวเพราะเมื่อเขารู้แล้วคุณก็คือจบชีวิตของคุณไม่ใช่เขาคนเดียวเขาจะพูดต่อทันทีฉันอย่าลืมนะทุกอย่างเป็นพนักงานขายไม่ใช่เอาแต่ได้ต้องเป็น win-win situation ทุกอย่างเป็น win-win situation ในระหว่าง2ฝ่ายแล้วก็พูดกันให้เคลียร์เลยอ่ะถ้าพี่ลดราคาห้องประชุมให้อ่ะพี่ขอดินเนอร์เพิ่มได้มั้ยพี่ลดให้ครึ่งนึงเลยแต่พี่ต้องขอการ่าดินเนอร์มื้อนึงที่โรงแรมพี่ได้หรือเปล่าคือเราต้องไปคัลคูเลทมาให้อย่างดีต้องเป็นมินิซิทูเอชั่นเขาบอกว่าอ๋อโอเคได้เพราะว่ามีติ้งรูมเนี่ยมันมีบริษัทจ่ายการ่าดินเนอร์อีกหน่วยงานสปอนเซอร์เดี๋ยวผมเอาของพี่นะพี่ช่วยลดให้หน่อยผมจะได้ปิดกลุ่มนี้ได้นี่พูดถึงorganizer นะตรงนี้เราต้องทำมินิซิทูเอชั่นนะคะการขายการสร้างความสัมพันธ์ยั่งยืนกับลูกค้านี่พูดไปแล้วไปที่ไหนมันไม่ใช่โปรดักต์เรานะที่ตามเราไปมันคือ reputation หรือความเป็นตัวของเราที่ลูกค้าจะจำได้ฉะนั้นอย่าลืม relationship แล้วก็ต้อง honest ต้องเป็น win-win situation ไม่ใช่ช่วยลูกค้าอย่างเดียวโรงแรมขาดทุนไม่ใช่นะคุณจะต้องให้มันไปด้วยกันทั้งสองทางสุดท้ายสำคัญเลยการขายคือการได้รับคำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการรับชำระเงินเซลล์หลายคนเลยบอกว่าโอ้โหไปคุยกับคุณสมชายมาเมื่อกี้พี่ตกลงเขาเอาซีรีส์ที่ปักกิ่งมาลงกับเรานะนี่ราคาเท่านี้นี่พูดเสร็จสรรเลยคอนแทคอยู่ไหนอ่ะเขารับปากไม่เอาค่ะรับปากที่พูดกันที่ออฟฟิศหนูพี่ไม่เอาพี่ต้องการคอนแทคคอนแทคบางทีเซ็นเรียบร้อยแล้วเดโพซิตไม่มาตังค์ไม่มีสัญญาว่าจะซื้อรถให้อุ๊ยเฮียรักหนูมากเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะพาไปซื้อถือว่าได้รถหรือยังยังนะการที่รับปากในออฟฟิศหรือการรับปากที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรเซ็นเรียบร้อยเนี่ยไม่ถือรับปากนะคะแม้แต่อีเมลยังไม่รับเลย
อย่างเช่นเขาบอกมาว่าโอเค we will choose your hotels as a destination next time for group in July ถามว่ารับไหมไม่รับก็ยังไม่มีคอนแทคออกอ่ะทั้งบอกว่า choose งานแต่ว่าราคาให้ 2,000 กันเอาไหมไม่เอาเราก็ทำไม่ได้ฉะนั้นการขายทุกครั้งอย่าลืมนะเขารับปากไม่ได้อย่างเดียวจะต้องมีการเป็นหลายละอักษรหรือการได้รับชำระเงินแล้วนี่คือการขายไม่เอาสิ่งที่ขายไปแล้วเขาบอกว่าโอเคแต่ว่าไม่มีตังค์ไม่ได้นะคะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลค่ะอย่าลืมนะคะรู้จักอะไรนะเมื่อกี้รู้จักสินค้าก่อนในเชิงลึกแล้ววิเคราะห์สองรู้จักลูกค้าการทำappointmentอย่าลืมเวลาเจอลูกค้าอย่าคิดแต่ว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกต้องเตรียมตัวนะทุกอย่างอย่างที่สามพอรวมกันแล้วการนำเสนอสินค้าก็สำคัญมากถูกวิธีแบบที่ลูกค้าต้องการแล้วก็รับฟังลูกค้าเยอะๆเพราะว่าการที่เราฟังลูกค้าเยอะเนี่ยหูเราจะเปิดปากเราปิดไว้ก่อนปากไว้เปิดตอนที่เรารู้ว่าเราจะพูดอะไรที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าแล้วก็ตัวเราเองตอนนี้ก็เกินเวลามาพอสมควรแล้วค่ะยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะเกินเวลาใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ in case ว่ามีคำถามเพิ่มเติมจดอีเมลไว้ได้นะคะอีเมลพี่ตามนี้เลยค่ะเขียนอีเมลมาถามได้ค่ะแต่จริงๆพี่ไม่ได้อยู่ฝ่ายเซลส์นะเคยจริงๆพี่ไม่ได้เซลค่ะเคยเป็นเซลมานานมากแล้วแต่ว่าปัจจุบันพี่เป็น marketing communication director คือทำเรื่อง e-commerce เรื่องของออนไลน์ทั้งหมดstrategy ของ search engine ทั้งหมดของโรงแรมนะคะแล้วก็เรื่อง content marketing รวมถึงทำเรื่องแพ็กเกจออนไลน์ทั้งหมดอันนั้นก็เลยใช้ความรู้ที่เห็นที่เซลล์เขาทำมาแล้วแต่เคยเป็นเซลล์อยู่ระยะหนึ่งก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังฉะนั้นถ้าใครมีคำถามหรืออะไรเนี่ยพอจะตอบได้จะตอบอะค่ะก็เขียนอีเมลมาก็ได้เนาะที่โรงแรมโรงแรมอยู่ที่หาดกะลนค่ะถ้าว่างๆเข้าไปกินไอศกรีมได้เนาะแต่เลี้ยงหรือเปล่าไม่รู้ขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณพี่น้องเจ๊อีกครั้งนึงนะครับยืนยันว่าไอศกรีมที่โมเป็นพริกอร่อยมากอร่อยมากแน่นอนถ้าเป็นโอกาสนี้ก็ขอเป็นตัวแทนมอบของเที่ยวเลือกแทนซิปป้านะคะให้กับพี่น้ำเพชรนิดนึงนะครับนี่เหมาะกับพี่มากนะวัย